นายกรัฐมนตรีมีภารกิจลงพื้นที่แดนดินถิ่นอีสานนะครับไปกันถึง3จังหวัดแล้วก็พักค้างคืนด้วยภารกิจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้กับพีริซาเลยครับเส้นทางการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มที่นครพนมต่อด้วยสกลนครและปิดท้ายที่อุดรธานี3วัน2คืนนะคะไปติดตามโครงการสําคัญอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะเอาวันพรุ่งนี้กันก่อนเลยนะคะ17กุมภาพันธ์ค่ะไปนครพนมนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่ต้องการผลักดันนะคะมีทั้ง เรื่องหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามแล้วก็ที่อนุสรสถานประธานโฮจิมินต์ตบลหนองญาดนะคะทั้งหมดนี้ท่านก็จะลงไปเน้นผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะจากนั้นนะคะก็จะไปที่สุลกากรจังหวัดนครพนมนะคะที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ตําบลอาจสามารถคะ่ะอันนี้จะไปติดตามเรื่องการส่งออกนะคะแล้วก็พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ วันสต o อปเซอร์วินั่นเองค่ะจุดที่4ที่จะไปที่นครพนมนะคะคือที่มหาวิทยาลัยนครพนมตำบลม ตำบลขามเท่าค่ะไปหารือแผนพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาของจังหวัดนะคะและจุดสุดท้ายก็คือไปร่วมงานนมัชการพระาธาตุพนมค่ะที่วัดพระาธาตุพนมวารมหาวิหารที่อำเภอาธาตุพนมนะคะนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเลยอันนี้เป็นตารางงานของท่าน17กุมภาพันธ์นะคะส่วนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นะคะก็จะไปต่อที่จังหวัดสกลนครนะคะนี่ก็เป็นอีกเมืองที่น่าเที่ยวท่านจะไปสักการะ พระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะคะทมมี่อำเภอเมืองไปพัฒนาจุดตรงนี้ค่ะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วก็จะแวะไปที่ทะเลสาบหนองหานด้วยนะคะหาหรือปัญหาเรื่องประมงน้ําจืดค่ะแล้วก็การบริหารจัดการน้ําจากนั้นก็จะแวะไปที่พื้นที่ต้นแบบ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูผานค่ะมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาทั้งเรื่องของดินการจัดการน้ำนะคะแผนพัฒนาแก้ปัญหาจังหวัดพัฒนาสู่เมืองนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็จะไปติดตามนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขด้วยนะคะก็คือ30บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวค่ะแล้วก็วันสุดท้ายคุณผู้ชมคะปิดท้ายกันที่อุดรธานีนะคะ19กุมภาพานันท่านจะไปมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุนะคะในโครงการ น้องวัวซอโมเดลจากนั้นก็จะไปที่นิทรรศการวิสาหกิจชุมชนอุดรธานีนะคะเพื่อพัฒนาการ,กรเกษตรสมัยใหม่และจุดต่อไปนะคะก็ไปที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มผวาปีตมบลเวียงคำอำเภอกลุ่มผวาปีค่ะอันนี้ก็คือไปหารือถึงแผนพัฒนาจังหวัดนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นโครงการเหมืองแร่โพแทชนะคะที่อเาเภอประจักษ์ศิลปาคมแล้วก็ที่อเาเภอเมืองแร่โพแทสชเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ในการใช้ผลิตปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมีการหารือถึงแผนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนี่ก็เป็นเส้นทางแล้วก็ภารกิจสําคัญช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะคะทางอีสานเหนือ3จังหวัดด้วยกันนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการผลักดันค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวการเ,ก,ารเกษตรการค้าการลงทุนนะคะเพื่อพัฒนา3จังหวัดนี้อย่างยั่งยืนค่ะครับผมขอบคุณครับพีธีซาครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNNews ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ